ฮัลโหลสวัสดีครับพี่ม่อนครับพี่ม่อนขอนิดนึงจากเช้าที่ติดตามหยงนะฮะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของวันที่20ที่หยงให้ข้อมูลนะฮะว่าต้องรอความชัดเจนตรงนั้นนะฮะครับครับค่ะขอพี่ขออัปเดตให้กับทางด้านนักลงทุนนะทั่วไปรับทราบว่าสิ่งที่หยงมองวันที่20นะมองเพราะสถิติยังไงนะฮะอ๋อคือข้อแรกมันไม่ได้อะไรแบบพิสดารนะพี่ค่ะค่ะคือเราไปดูช่วงวันที่20อ่ะไปต้นไปอ่ะแบบบวกลบนิดหน่อยใช่ไหมฮะค่ะส่วนใหญ่อ่ะช่วงนั้นคือช่วงที่ราคาถ้าเบรกขึ้นก็จะขึ้นจริงค่ะถ้าเบรกลงก็จะลงจริงแล้วผมพูดในทางเฟรม60นาทีนะทีแฟกค่ะแล้วพอทางเฟรม60นาทีถ้ามันไปอ่ะมันก็จะสมควรไงพี่คือไปเยอะค่ะค่ะไปแบบ25ถึง40จุดคือไม่ได้ไป5จุด10จุดค่ะส่วนเวลาผมเล่นคือพวกสายเทคนิคก็คือเล่นกับสถิติถูกต้องไหมฮะค่ะค่ะแล้วผมก็ใช้เท่านั้นผมก็ใช้ดูแค่นั้นแหละคือไม่ได้แบบว่าโอ้เวฟทฤษฎีคลื่นหรือทฤษฎีอะไรแปลกแปลกบุญสมาลาไม่ใช่อะพี่ค่ะค่ะใช่ครับครับใช่เขาผมเรียกว่าการดู market dynamics คือการดูกลไกของตลาดว่าอ๋อที่ผ่านมานะถ้าทีเฟกโคฟิมาทีเนี่ยประมาณทุกๆวันที่20ของเดือนมันจะวิ่งบางทีก่อนบ้างนิดหน่อยบางทีหลังบ้างนิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่ประมาณนั้นก็ถ้าเป็นหุ้นค่ะเป็นหุ้นถ้าเป็นหุ้นฮะถ้าที่หุ้นเนี่ยรอบใหญ่อ่ะคำว่ารอบใหญ่เพื่อเนี่ยจะมาทุกๆ2ปีถ้าสมมุติพี่ได้รอบใหญ่ของหุ้นตัวใดตัวหนึ่งมาแล้วสมมุตินะฮะรอบใหญ่เพื่อพี่ก็คงจะต้องรออีกประมาณปีบวกๆถ้าถึงสุดแบบรอบใหญ่ของมันจริงๆนะฉะนั้นเราจะรู้หมายความว่าถ้าเราเคยกินหุ้นรอบใหญ่มาแล้วจริงอ่ะครั้งต่อไปแทบจะไม่ได้เล่นหุ้นตัวนั้นต้องรอให้หุ้นตัวนั้นมันลงมาบอททอมาก่อนแล้วค่อยเล่นใหม่อีกรอบส่วนใหญ่ก็จะดูประมาณนี้พี่อ๋อก็ดีนะครับง่ายๆดีเนาะมันไม่ควรยากการรอยากการรอยากแต่วิธีการที่คุณพูดเนี่ยดูเหมือนจะง่ายมันไม่ต้องรอเพราะว่าถ้าอย่างหุ้นเนี่ยพี่เปลี่ยนตัวเล่นไปเรื่อยๆความหมายคือถ้าเราได้คำใหญ่จากรอบหุ้นตัวไหนมาเราแทบจะไม่ต้องเล่นตัวนั้นอีกสักพักใหญ่ๆเลย oh. โดยสมมติฐานมองเป็นแบบนั้น อย่างผมก็ศึกษามาเยอะนะพี่เราได้คุยกันเนี่ยผมศึกษามาหลายแบบหลายแนวมากผมมาเจอแล้วไอ้เครื่องมือที่มันซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นการดูแพทเทิร์นที่ซับซ้อนทางเทคนิคไม่ว่าจะเป็นการดูเวฟที่ซับซ้อนไม่เวิร์กอะไม่เข้าท่า เล่นอย่างเงินจริงอะแค่ซื้อแค่จ่ายเงินซื้อพี่ก็เสียวแล้วมีแรงกดดันฉะนั้นใช้เครื่องมือง่ายในเชิงสถิติธรรมดาค่ะครับผมแล้วเป็นไงบ้างที่อยู่รอดปลอดภัยก็ไม่รอดก็ต้องรอดแหละโยงเอ้ยจะให้ตายก็ไม่ได้นะค่ะตอนนี้มัน 1,372 ปิดตลาดค่ะโยงดูให้พี่นิดนึงปิดดีไหมจากที่มันลงต่ำสุด 1,362 บวกขึ้นกลับมา10จุดก็ผมเคยบอกพี่ผมมองประมาณ 1,350 บวกลบนะพี่เนาะแต่ผมไม่ได้มองมันจบวันนี้โยงบอกมันไม่จบนะยังไม่จบอะใช่ฮะครับก็โอเควันนี้มันมีอารมณ์ร่วมด้วยเนอะพี่เนอะมันตอบยากอะวันนี้มันมีทั้งเรื่องแล้วก็ทั้งข่าวเดี๋ยวโอ้โหข่าวนี้ระเบิดเยอะแยะไปหมดเลยผมฟังดูแล้วผมก็แบบผมปิดรับข่าวแล้วตอนนี้เพราะว่ามันรับข่าวแล้วมันงงแต่ถ้าดูทางด้านเทคนิคแต่ไม่จบแน่ที่หยงดูทางเทคนิคมันยังไม่จบพี่ต่อให้ไม่มีข่าวตรงนี้เข้ามาเกี่ยวข้องทางเทคนิคก็ยังไม่จบนะนักลงทุนพรุ่งนี้ครม.ขึ้นสมมตินะครม.รายชื่อครม.ออกมาครับมันจะขึ้นไหมโอ้โหพี่ถามนี้ผมไม่รู้เลยฮะอ๋อก็ดูเทคนิคไงพี่ก็ดูเทคนิคคุณขึ้นไม่ขึ้นล่ะถ้าเอาสมไม่ถ้าวันพรุ่งนี้ผมไม่รู้จริงๆแต่ว่าถ้าในภาพใหญ่อ่ะยังไม่ขึ้น โอ้ยไม่รีบาวเหรอขึ้นมาผมว่าหุ้นก็ยังไม่ขึ้นครับรีบาวไหมล่ะแฮมเมอร์เตอร์เมอร์Motor. ไม่ต้องอ่ะพี่ไม่ต้องแฮมเมอร์ไทม์นู้นนี่ไม่เกี่ยวสุดท้ายนะพี่ สุดท้ายนะมันมีสองอย่างที่กำหนดทิศทางของหุ้นในภาพใหญ่ได้หนึ่งคือ earning คือตัวเลขในการตัวเลขต้องแข็งแรงก่อนซึ่งตอนนี้ตัวเลขไม่แข็งแรงตัวเลขผลประกอบการไม่ดีใช่อย่างที่สองก็คือ flow เงินมันต้องเข้าไม่ว่าจะเป็นกองทุนไม่ว่าจะเป็นฝรั่งไม่ว่าจะอะไรก็ดีเงินต้องเข้าแต่ตอนนี้เงินมันไม่เข้าฉะนั้นสองเหตุนี่คือในเชิงของเทคนิคเป็นหลักนะพี่สองอย่างบอกว่าตลาดโดยรวมอ่ะ
มันยังไม่แข็งแรงภาพที่คุณจะเห็นขึ้นแบบ1,600-1,700อะไรเงี้ยมันไม่มีเลิกคิดอ๋อไม่พี่ไม่ได้คิดขนาดนั้นแม้กระทั่ง1,500ผมว่ายังเหนื่อยเลยอ๋อค่ะค่ะอ่ะครับ for now ก็ผมมองแบบนี้ฉะนั้นส่วนตัวผมไปช็อตมาแต่ผมจบแล้วแต่ผมก็หมูนะส่วนหุ้นมันก็ไม่มีตัวไหนที่แข็งแรงอ่ะพี่อย่างนึงเราก็ไปเทรดต่างประเทศได้แล้วก็หนีไปออฟชอร์นั่นก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกแต่ถ้ามันซับซ้อนมากงั้นอีกโซลูชันหนึ่งก็คือรอซึ่งรอมันไม่ได้เลวร้ายซึ่งเนี่ยเมื่อกี้ผมเพิ่งดูราคามันมีอะไรน่าสนใจมากอันนี้ก็ยังเคยติดเหมือนกันพี่สังเกตเมื่อวันเนี้ยตัวที่ลงหนัก AOT AV ปึ้งปึ้งเซนเทลอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะตัวที่ลงดิ่งหนักแต่แบงค์ไม่ลงนะคุณนี่แบงค์แข็งคือแบงค์มันถูกแล้วเรื่องข้อแรกคือแบงค์มันถูกแล้วอย่างเงี้ยแบงค์แข็งตอนลงถ้ามันลงน้อยถ้าเซ็ตกลับมาแบงค์น่าสนใจผมดูนี้แต่ยังไม่ได้ซื้อวันนี้นะค่ะให้รอดูเนาะได้ค่ะโยมใช่ใช่แต่ผมไม่ใช่โลจิกแบบเนี้ยพอพูดแบบเนี้ยโลจิกมันเป๊ะโลจิกมันคลิกโลจิกมันไม่ได้ฟังดูสับสนพวกนี้เป็นเครื่องมือที่เหมาะกับการใช้ในการเทรดจริงมากกว่าไอ้เครื่องมือแปลกๆพิสดารกว่าโยงจะบรรลุกับมัวแต่ไปหาเส้นหาสายกันเยอะก็รอบรรลุนั่นแหละประมาณนั้นพี่โอเคอ่ะขอบรรลุแล้วอ่ะได้นะฮะขอบคุณค่ะเทคแคร์จ้าพี่สวัสดีครับ